by ดีเจอ้อมค่ะเริ่มต้นกันนะคะอันดับที่13กับขอบคุณของแว่นใหญ่แล้วเปิดมาด้วยท้องฟ้าเพราะวันนี้ขมุกขมัวเหลือเกินใช่ไหมใช่ครับแต่อากาศสบายอากาศคือจะพูดถึงว่าความอากาศอากาศสบายแต่เรายังไม่สามารถเปิดหน้ากากแล้วเดินหายใจได้แบบสูดลมหายใจเต็มปอดปอดจะแหกเอาค่ะถ้าเปิดปุ๊บเปิดหายใจเต็มปอดแหกเลยทีเดียวนะคะเพราะเมื่อวานนี้คุณกวงได้ไปวิ่งค่ะไปวิ่งอุตส่าห์ไปวิ่งสวนเป็นอยากจะตีให้ตายอยากจะแบบว่าสารแน่ต้องใช้คำนี้ต้องใช้ว่าสารแน่ไปวิ่งทำไมแล้วนี่เช็คแล้วนะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าอากาศไม่ดีเขาก็เตือนว่าเมื่อวานอ่ะไม่ให้ทำกิจกรรมข้างนอกใช่ใช่ก็ยังจับแจ๋นไปวิ่งเราก็พยายามและไม่ใส่หน้ากากด้วยนะใช่ใช่ใช่คิดว่าวิ่งตรงกลางแล้วรอดแต่อย่าลืมว่าเวลาฝุ่น PM 2.5 มันลงอ่ะมันไม่ได้เลือกลงตรงเฉพาะตรงไหนนะใช่มันลงต่ำลงทุกที่อ่ะถูกปะล่ะใช่ครับวิ่งไปน้ำมูกไหลเลยจ้ะแม่วิ่งอยู่น้ำมูกไหลอ่ะเป็นไงล่ะ ก็แปลว่ามันมีผลกับทางเดินหายใจ นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้จริงๆบางคนอาจจะบอกว่าพวกพี่นี่ขบวนมันคนแก่เลย น้องต้องอยู่ให้ถึงแก่ก่อนครับแล้วเราจะภูมิใจมีบทอย่างเงี้ยเลยอยู่มาได้ถึงป่านนี้น้องเอ้ยใช่เพราะว่าถ้าพี่ตายไปก่อนน้องจะไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะว่าพี่ถูกเขาเก็บไปแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้กันวันนี้คือเราต้องภูมิใจในรอยย่นบนหน้าเราครับเราต้องภูมิใจกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถูกป่ะใช่ครับถือว่าเป็นเกียรติใช่ไหมคะที่ได้รับนะคะนะคะแต่คุณผู้ฟังต้องรักษาสุขภาพจริงๆไม่ใช่ว่ารู้แหละว่าอยากออกกำลังกายแต่ต้องหาวิธีอื่นอาจเปลี่ยนวิธีไปเล่นที่บ้านก็ได้เปิดไอ้พวกอะไร20นาที30นาทีทำไปก่อนใช่ใช่ทำอย่างนั้นไปก่อนเอาจริงๆไม่อย่างนั้นอ่ะไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนจะได้วิ่งกล้ามเนื้อได้ขยับนะแต่ปอดนี่ปอดแหกนะคลักเลยโอ้โหยิ่งกว่าวิ่งหนีผีอันนี้คุณผู้ฟังจะเดือดร้อนทางเราก็เป็นห่วงจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คุณได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบแข็งแรงยาวๆตัดใจช่วงนี้ไปก่อนใช้วิธีคุมอาหารแทนได้ไหมคุมอาหารแทนได้มันก็พอช่วยได้ไหมผูกคุมอาหารแล้วก็ยืดๆเหยียดๆอยู่ที่บ้านเอาที่บ้านใช่เปิดเพลงเต้นเนี่ยอันเนี้ยดีได้เงินด้วยออกมาเต้นอย่างเหรอไม่ใช่หรือจะเปิดมิลลิได้เหมือนกันแชทอะไรออกกำลังกายกินผักผลไม้ได้แล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างออกกำลังกายไม่กินผักก็ประมาณนึงผลไม้พอไม่มีคนส่งก็ไม่กินอ่ะพอขี้เกียจเดินออกไปซื้อแล้วเหลือกินอะไรแป้งโอ้โหแป้งเนี่ยคือที่สุดถูกป่ะใช่ขาดแป้งแล้วเหมือนขาดใจถูกไหมล่ะยิ่งแป้งขัดขาวนะโอ้โหขัดขาเลยอ่ะคุณฟังแป้งสีขาวอ่ะคือขนมปังขาวอย่างนี้นะขาวตัดขอบนะทอซะหน่อยนะแป้งขัดขาวอย่างพวกขนมแล้วก็ขนมปังใช่ไหมครับข้าวสวยก็ต้องกินสีขาวอร่อยกว่าสีดำอ่ะหมายถึงมันถูกใจกว่าโอ้โหแต่ละอย่างที่พูดอ่ะน้ำตาลกระจายความหวานล้นเหลือโอ้โหแล้วไงความบ้วนไม่ต้องนับความสุขต่างหากคุณผู้ฟังแต่ถ้าคุณอยากจะสลิมกินอาหารแมวไหมคะ อาหารแมวจริงกินได้ถูกไหมกินได้กินได้ครับการที่เขาออกแบบให้แมวกินได้อะสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องกินได้ซึ่งกันและกันเพราะแมวยังกินปลาทูของคนเลยถูกป่ะถึงไม่ควรกินนะเพราะว่าเดี๋ยวก้างทิ่มไม่มันเค็มไปครับสำหรับแมวโซเดียมสูงไปโซเดียมสูงไปใช่ครับปลาเค็มปลาทูเฉยๆนะใช่ครับมันคือโซเดียมสูงปลาทะเลไงครับโซเดียมจะสูงโซเดียมจะสูงไปนิดนึงแล้วแม่น้ำแม่กลองทำไมอยู่ทะเลเหรอไม่แต่ก็ปลาทูมันเป็นปลาน้ำอะไรครึ่งบกครึ่งน้ำปลาสองน้ำหมายถึงว่าน้ำกร่อยอยู่ทะเลก็ได้มันอยู่ที่น่านน้ำไหนใช่ไหมเพราะว่าแม่กลองคือแม่น้ำแต่ออกทะเลนะแต่เวลาจะหาต้องไปทางนั้นถูกไหมปลาทูของแม่กลองคือหน้างอคอหักแต่ถ้าเราเห็นทุกวันนี้ที่คอหักไม่ใช่ของแม่กลองบางคนบอกให้สังเกตคือเขาหักหัวหายากหน้างอคอหักแต่ตัวจะใหญ่ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนะปลาทูเนี่ยไม่แพงนะใช่เป็นอาหารราคาย่อมเยาแบบว่าเป็นคุณผู้ฟังเขาขายกันเป็นเข่งเขาขายกันเป็นเข่งเข่งหนึ่งจะมี 2-3 ตัวใช่ครับเดี๋ยวนี้เวลาสั่งร้านอาหารไทยนะสั่งต้มอะไรนะเขาเรียกอะไรต้มยำปลาทูป่ะครับใช่ครับมีมาตัวหนึ่งแล้วก็แบ่ง2ด้านก็เหมือนแบบตั้งใจแบ่งซ้ายขวาให้เนาะใช่ครับแบบผ่ามาให้อย่างดีเลยใช่ๆรู้สึกจะ2ตัวชัดไปกี่ร้อยก่อนแหมปลาทูเข่งหนึ่งไม่กี่ตังค์นะขายซะแพงเลยสงสัยมาจากแม่กองใช่ไหมกินแล้วแทบจะซดกระดูกเข้าไปด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเมื่อวานเราพูดเรื่องกินปลาอย่าเผลอเวลาถ้าเกิดก้างติดคออย่าเอาอะไรกรอกดึกๆลงไปนะเดี๋ยวมันจะลำบากพูดถึงอาหารแมวค่ะคุณผู้ฟังครับ
เมื่อกี้บอกว่าแมวอ่ะกินอาหารคนได้แต่อย่ากินปลาเยอะแล้วแมวกินอะไรได้ที่เป็นอาหารคนนมกินได้เพียงแต่ว่าระวังอย่าให้เป็นอาหารที่ปรุงรสจัดเพราะว่าแมวถึงนึกออกว่าอวัยวะเขาเล็กอ่ะใช่ใช่ไตอะไรเขาเล็กหมดเพราะนั้นเขารับสารอาหารได้ไม่เยอะเท่าเราขนาดเรายังไม่ให้กินโซเดียมเยอะเลยแล้วถ้าแมวมาเจอแบบนั้นโดยเฉพาะโซเดียมใช่ไหมจะลำบากใช่ครับให้แมวมากินนี่ดีกว่าเลือกอาหารแมวเลือกคานิว่าจ้ะหรือถ้าคนรู้สึกว่าอยากได้โซเดียมต่ำคนไปกินคานิว่าก็ได้จ้ะได้ไหมได้แต่ต้องเป็นคนที่ใจรักมากรักอยากจะบิ้วให้แมวกินอาหารอย่าแย่งแมวเลยครับ บิ้วอยากให้แมวกับกินนะลูกกินพอเรากินแข่งกับแมวแมวจะกินไปด้วยกับเราไงใช่ใช่เพราะแมวก็จะรู้สึกสนุกไงคุณผู้ฟังเราต้องลงทุนแต่จริงๆแล้วคานิว่าเขาอร่อยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะเลือกคานิว่าอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ได้รับมาตรฐานอัฟโกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแมวขนสวยเงางามสุขภาพดีไม่อาหารเปียกคานิว่าเนื้อปลาทูน่าเน้นๆพบกับ3สูตรความอร่อยไม่ว่าจะเป็นสูตรเนื้อไก่สูตรเนื้อปลาแซลมอนสูตรเนื้อแกะในซอฟต์เจลลี่แบบนุ่มๆเลยนะคะเพิ่มความพิเศษด้วยวิตามินบอลที่มีทั้งวิตามิน B3 B6 และ B9 ช่วยบำรุงประสาทและสมองอีกทั้งยังอุดมไปด้วยโอเมก้า3และ6นะคะจากน้ำมันปลาแซลมอนและดอกอีฟนิ่งพริมโรสช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังมีทารีนที่ช่วยบำรุงสายตาและหัวใจที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนไม่เติมเกลือฟังดูน่ากินกว่าอาหารที่เรากินอีกค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะวันนี้ที่ฉันกินแค่ข้าวเหนียวเนื้อดูของแมวสิคะมีทั้งวิตามิน B3 B6 B9 มีโอเมก้าดีติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ Facebook คานิว่าเพทฟู้ดนะคะสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเพทช็อปชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ที่ Shopee แล้วก็ Lazada ค่ะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวจริงๆเวลาดูคลิปแมวแล้วมันสนุกน่ารักนะเมื่อวันก็ได้ไปดูอีกอะดูทุกวันนี่ก็ส่องแมวคนนั้นคนนี้ทุกวันมีของใครบ้างนะมีแมวที่ชื่อเอลวิสใช่ป่ะผมก็ดูพี่กัวเห็นว่าเอลวิสก็จะดูอ้วนปักนะก็ได้ดูเนาะอันนั้นเราก็ดูเขานะและอีกตัวหนึ่งก็จะไปดูบ้านนั้นอะบ้านที่เลี้ยงที่ม่อนที่ตอนนี้มีลูกชื่อแม็กกี้กับแม็กมาโอ้โหนั่งก็นั่งส่องหรือบางวันก็ไปดูแมวของต่างชาติอะไรของเขาไปในไอจีใช่ไหมครับและสิ่งที่แมวมันเป็นสัตว์มีสิ่งมีชีวิตที่ตลกนะครับเห็นอยู่ตัวหนึ่งเออฟังต้องไปหาให้เจอมันพยายามที่จะเปิดไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรไมโครเวฟเปิดทำไมคือไมโครเวฟเนี่ยเขาก็ตั้งไว้ข้างบนโต๊ะใช่ไหมแล้วเขาก็ปิดล็อกเพื่อไม่ให้ลูกเขาอะเปิดเด็กเปิดมันอันตรายใช่ป่ะครับอีแมวน้อยเนี่ยไมโครเวฟจากที่ตั้งอยู่ในมุมนะมันดึงออกมาจนจะตกขอบอะออกแรงแบบเหมือนฉุดสี่ขาเลยคุณผู้ฟังมันฉุดประตูเปิดไม่ได้ตอนหลังมันเปิดได้ทำไงรู้ไหมเข้าไปนั่งอยากเข้าในไมโครเวฟอยากเข้าไปเวฟไม่ได้จะไปเวฟอาหารนะเข้าไปนั่งเล่นในไมโครเวฟไม่รู้เป็นคนอยากได้ความอดอุ่นหรืออะไรไม่รู้ก็มีคนบอกว่าดีเจไทยอินไม่ได้ไทยอินเลยค่ะคุณผู้ฟังขายกันตรงๆนี่แหละครับเราขายกันเลยแล้วเราฉายตามความชอบก็เราชอบใจเรารักเห็นเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนอ่อนโยนกับสัตว์นะโอ้โหไม่ได้เราน่าเชื่อ แล้วเราชอบเล่นกับสัตว์ไหมคุณผู้ฟังชอบเล่นกับสิงโตอย่างเงี้ยสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กเจ้าชอบความใฝ่ฝันคือเลี้ยงหมูแคะใช่ไหมหมูแคะเม่นแคะแมวแต่แมวเนี่ยถ้าคนเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระวังนะใช่ครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ต้องดูให้ดีๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเขาหลุดออกไปนอกบ้านเรื่องทำหมงทำหมันก็เป็นก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าจะเลี้ยงเด็กๆพวกเนี้ยความสำคัญมันคือเรื่องฉีดยาด้วยใช่ครับใจต้องรักจริงๆอังคารคลุมโป X สนับสนุนโดย Yaris Active Modelista ผู้นำเทรนบนทุกเส้นทางและสวัสดีปีใหม่เตรียมทะยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAMอังคารคุณโป่งเจอกันนะคะสำหรับอังคารนี้ค่ะแขกรับเชิญเรามี2คนติดตามกันได้ทั้งคุณแอนนาทั้งคุณแจ็คเดอะโกสต์นะคะกับแรงบันดาลใจล่าสุดจากโตเกียวสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์ Toyota Yaris Active Modelista ทะยานกับโอกาสที่จะมากับ B Asia และ BGIT Equity Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคุณโป่ง X